สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็มีหลายท่านถามเข้ามาว่ามีการชกของยอดมวยไทยตัวจริงเสียงจริงที่ยังไม่อายุมากนะครับคือยังไม่แก่ชกกับมวยขุนขมรหรือเปล่าเพราะส่วนมากนะครับเห็นแต่ชกกับมวยไทยที่วัยร่วงโรยไปแล้วโดยเฉพาะการชกที่กัมพูชานะครับแล้วก็มีหลายครั้งนะที่เขาสามารถเอาชนะอดีตยอดมวยไทยนะครับระดับแชมป์ลุมพินีและราชดำเนินแต่กลับไม่ปรากฏว่านักชกขุนขมรมาชกกับแชมป์ราชดำเนินและแชมป์ลุมพินีหรือยอดมวยไทยเงินแสนในปัจจุบันเลยนั่นก็คือเขาจะชกกับอดีตแชมป์ผู้ร่วงโรยเท่านั้นและมวยไทยที่ร่างกายเริ่มหมดสภาพแต่ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็ต้องขอบอกว่าก็มีให้เห็นอยู่เยอะแยะนะครับที่มาชกในรายการไทยไฟท์แล้วก็แพ้น็อกไปแบบง่ายๆนะแต่ถ้าโชคกับยอดมวยไทยระดับโลกนะครับมันก็พอให้เห็นอยู่บ้างนะแต่ไม่บ่อยดังเช่นคู่นี้โอพระเจ้าสิทธิชัย12พี่น้องนะครับขึ้นโชคกับพิษเซหานะครับนักโชคจากกัมพูชาก่อนอื่นเรามาดูสิครับว่าพิษเซหาเป็นผู้ใดเห็นตัวพิษเซหานักโชคจากเมืองโตนแก้วเขาเกิดเมื่อปี2532นะครับที่เมืองโตนแก้วนั่นแหละในช่วงวัยเด็กเขาใฝ่ฝันว่าเขาจะเรียนหนังสือให้สูงๆแล้วก็จะเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยเพราะว่าเขาจะได้คุ้มค่ากับวิชาที่เราเรียนมาแล้วก็ได้ภาษาไทยอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นความคิดในวัยเด็กของชาวกัมพูชาหลายคนและด้วยความที่มีฐานะยากจนนะครับพิษเซหาจึงได้ขึ้นชกมวยขุนขมรในวัย15ปีเขาพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนสามารถคว้าแชมป์กัมพูชามาครอบครองและไฟประทับใจของเขานะครับนั่นก็คือการเอาชนะคะแนนประวิทย์อภิริยพินโยนะครับนะหรืออาจารย์ประวิทย์ศักดิ์เมืองแกลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยพิษเซหะเป็นมวยกำปั้นหนักนะครับจนได้รับฉายาว่าไม้ไทสันกัมพูชาดูสิครับเนี่ยเขาน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วหลายคนนะเนี่ยทั้งหมัดทั้งศอกนะแต่ส่วนมากจะเป็นหมัดเนี่ยก็คือศอกทัดมาลานะครับและคนที่แอร์ละแหนก็คือมวยไทยนะเนี่ยนี่คือมวยไทยอีกคนเห็นไหมเนี่ยโดนหมัดเข้าคางกระไตอีกแล้วนั่นอ่ะโดนต่อยท้องนะอันนี้มวยไทยนะเนี่ยเอาเห็นไหมเห็นตัวท่านผู้ชมเนี่ยอ้าวเนี่ยแม้แต่ลูกเข่าของเขานะครับก็ไม่น้อยหน้าใครเห็นไหมปากขอหวอแล้วเนี่ยจับตาดูสิครับโอ้โหมันรุนแรงจังนะครับนะและด้วยฝีมืออันฉกาจกันในยุคนั้นนะครับแถมเป็นแชมป์กัมพูชาเขาจึงถูกดึงตัวมาชกในรายการมวยรอบโตโยต้าที่ประเทศไทยนะครับและเขาก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กองเชียร์ชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าพิษเซหะสามารถก้าวขึ้นสู่รอบชิงชนะเลิศได้โอพระเจ้าอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าคู่ชกของเขาคือยอดมวยไทยอันดับต้นๆของโลกนะครับสิทธิชัย12พี่น้องนักชกจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยการชกในครั้งนั้นเป็นรอบชิงชนะเลิศมวยรอบโตโยต้าวีโก้มาราธอนทัวร์นาเมนต์รุ่น147ปอนด์ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2555ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะโอ้โหภาพพอผุ่มผูนะเอาสิทธิชัยนี่มุ่มแดงนะครับสำหรับมวยขาแม่มุ่มน้ำเงินนั่นแหละก็มาดูสิครับว่ายอดมวยระดับโลกนี่มาต่อยกับมวยเก่งของกัมพูชาจะเป็นยังไงนะเอาก่อนหน้านั้นนะก่อนจะมาชกกับพิษเซหานโอ้โหสิทธิชัยชนะมาแล้วทั้งเอกประชามินโยธินชนะสินมณีแก้วสำริดชนะอนุวัฒน์แก้วสำริดแล้วก็ชนะฟาบิโอปินก้าเอาชนะระดับโลกมาทั้งนั้นเนาะครับเนาะเอาก็มาดูสิครับนะเนี่ยเห็นไหมสิทธิชัยนะหันหน้ามาหนึ่งตัวเอายกแรกนะเนี่ยก็เป็นการโชคแบบมาราธอนวันเดียวได้แชมป์เลยสำหรับสิทธิชัยนะครับเริ่มเป็นยอดมวยมาตั้งแต่อายุ 17-18 นะเนี่ยตอนนี้ก็21นะสำหรับคู่ชก23มันตัวเอาต่อยใส่เตะขาแล้วเห็นไหมล่องเบิ้งตีก็ต้องขออธิบายนะครับการบอกอายุนะครับบอกในตอนที่ชกนะก็มีหลายท่านได้ทักท้วงเข้ามามากมายเหลือเกินนะเมื่อก่อนบอกว่าบัวขาวอายุ22ปีสมัยชกนะ
ก็บอกว่าบัวขาว40ปีแล้วข้อมูลมั่วนะเอาก็ต้องบอกว่าไม่ได้พูดถึงปัจจุบันเนาะครับเนาะบอกน้ำยากยากทุ่มเห็นว่าเตะไส้สูงอะมาดูสิครับท่านนะว่าเก่งของกัมพูชาแล้วก็เก่งของไทยเนี่ยเป็นจังใดเหรอเราก็ต้องยอมรับว่าเก่งนะครับนะเข้ารอบไปชิงชนะเลิศได้นี่ว่าชนะฝรั่งกันแล้วพิษเสหะพิษเสหะนะครับชื่อเห็นว่าเตะของการข้อนตัวสิทธิชัยเอานั่นนะถีบเข้าหน้าแล้วแต่เป็นการเตะการถีบแบบยั้งๆนะครับเอาสิทธิชัยเตะหอกขาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมวยเกรด A ของกัมพูชานะครับพริตเซฮะเพราะว่าได้แชมป์กัมพูชานี่ก็ต้องเกรด A วันเถอะแล้วพี่ทุกไส้เนาะล้องเบิ้งทีอย่านึกว่าหมูวันเถอะแต่นี่ยอดมวยกัมพูชาอันนั้นก็มาเจอมวยไทยระดับโคตรมวยนะอายุ21ปีพี่น้องเอ้ยเก่งมาตั้งแต่อายุ18เนาะ21แห่งเก่งครับพูดให้ว่าปีเข้าเนาะแล้วยังมีหมัดขวากระแทกด้วยครับแต่เหมือนยังไม่ทำอะไรจริงๆจังๆสักเท่าไหร่นะสิทธิชัยนะทีบพนาท่องเอาว่าจังใดเนี่ยจะต่อยหมัดก็ถีบดักไว้นะครับเนี่ยเบิ้งเนี่ยเห็นไม่สอกเนี่ยสอกก็ตีไปเบาๆเนี่ยเนี่ยเอาอีหยังเหมือนยกแรกนะครับก็เหมือนยังไม่มีอะไรนะครับเนาะเราก็มาดูยกที่2นะครับนะอันนี้เราดูนี่เหมือนไม่มีอะไรนะแต่ระดับโคตรมวยเนี่ยเขาชกง่ายๆนะครับเนี่ยถีบเข้าหน้าท้องเนี่ยให้ไม่เตะไส้สูงเนี่ยเนี่ยสกัดไว้หมดเนี่ยทั้งยับทั้งถีบหน้าขาทั้งเนี่ยเตะไส้เนี่ยเตะขาขึ้นด้วยกันแล้ววะผิดคนถอดเอาผิดรู้สึกว่าจะระวังตัวหรือยังไงเออว่าเป็นระวังตัวว่าให้เจ้าของแพนน็อกเฮ้ยจังเลยเดินเอาเตะขวามาคือกันสิทธิชัยเตะขานั่นแล้วแต่ดูเหมือนยังชกไม่เต็มสูบเท่าไหร่นะครับเนาะเข้ามาก็เจอซ้ายแล้วซ้ายอีกซ้ายแล้วซ้ายอีกเพราะว่ามวยระดับซูเปอร์สตาร์จริงๆถ้าเจอมวยที่เก่งเนี่ยก็จะต่อยได้แบบรุนแรงน่ากลัวนะครับเนาะเนี่ยถ้าเจอมวยดังกัมพูชาเนี่ยแต่ถ้าเป็นไทยเนี่ยก็ชื่อชั้นไม่ถึงเนี่ยก็ต่อยหยอกๆกันไหมเอาดูเหมือนไม่ค่อยจริงจังนะครับเนาะถ้าเป็นบ้านเราไอ้ตามสนามมาตรฐานเนี่ยก็ไม่มีราคาเล่นนะคู่นี้นะเห็นว่าสอยข้างกับไตดังป๊อกเลยสุทธิชัยต่อยสบายแล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นมวยไร้ราคาโอ้โหเข้าพี่น้องดังบึ้มเลยเอาเอาอย่างที่เราเห็นต่อยที่บ้านนะครับนะน็อกคนนั้นน็อกคนนี้นะโอ้โหโหดจังเลยแล้วไม่ไทยสันกัมพูชานะครับแต่มาเจอระดับโคตรก็ทำอะไรไม่เป็นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับท่านที่ดูมวยเป็นนะอย่างสำราญศักดิ์เนี่ยโอ้โหน็อกโหดนะแต่มาเจอสามารถก็ยืนอ้าปากเสเวคือยังนี่แหละคือยังมวยกัมพูชาเนี่ยเอาว่าแต่ไอ้สิทธิชัยน็อกบ่น็อกอ้าวผิดเสฮะตีคอลัมน์โตเบาๆสิทธิชัยเอาน่ะเห็นว่าสิทธิบนานแล้วตะวาบ่โดนสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องขยับเข้าหาแล้วครับเนาะเอายกสองก็ยังไม่มีน็อกเลยอ้าวพวดน่ะเห็นว่าจระเข้ฟาดหางน่ะปกติก็ไม่ค่อยทำนั่นอ้าวนั่นมาดูมาถึงแค่นี้ก็รู้แล้วสำหรับยอดมวยระดับเงินแสนระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกเนี่ยไปมาแล้วจากทั่วโลกนะปราบมาหมดนั่นเห็นว่ามืนเอาคำว่ามืนกับแปลว่าเลื่อนนะเมื่อยกที่สองเอามาเบิ้งยกที่สามบัดนี้ก็คนอยากเบิ้งก็เลยเอามาให้เบิ้งสินี่ถ้ามวยเหนือชั้นเกินไปเนี่ยก็ไม่สนุกนะครับเนาะบางคนก็อยากจะให้น็อกนะเอาแต่บางคนไม่น็อกนะเนี่ยเหมือนไอ้จอมโหดเกียรติอริศักดิ์นี่ก็ชกเล่นชกหัวนั่นแหละเนี่ยเบิ้งสิทธิชัยสิชกเล่นชกหัวบ่ไม่มีแรงกดดันนะครับเอาว่าจังได๋สิทธิชัยสิสองพี่น้องหั่นแล้วอันนั้นน่ะแช่งเข้าไม่ถึงจริงๆครับเอาตะวัดฮุกขวาเนี่ยต้อยมัดอันนั้นเห็นมั้ยเอาเนี่ยฟันศอกเสียงไปกัดไม่โดนอร่อยเอาสิทธิชัยต้อยใส่น่ะเอาแทงเข้าโอ้โหกระเด็นไปตามเข่าเอานั่นศอกครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าทำอะไรไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็เป็นแบบนี้แหละครับถึงไม่มีใครจัดนะ
จะไปจัดทำไมล่ะท่านผู้ชมโหนะสิว่ามวยคนละชั้นเนี่ยก็ฟันศอกเล่นๆเนี่ยเอาเตะซ้ายนะถ้าเป็นท่านอื่นก็ต้องน็อกยกแรกนะอย่างกิตติแล้วก็เต็งหนึ่งอย่างเนี้ยแต่สิริชัยรู้สึกว่าอาวุธจะออกไปแค่ 40-50% เขาเดินนาแล้วว่าแต่ไหนหกขวาตีไส้บ่ถึกสิริชัยเย็บเข่านาหนักโอ้โหเตะก้านคอเล่นๆนะครับไม่เตะแรงนะครับท่านนะหักศอกเข้าไปอันนั้นประสิทธิชัยได้เตะก้านคอฝรั่งร่วงมาหลายคนแล้วนั่นเอาเนี่ยเขาเอิญซกเล่นชกหัวนะอันนี้คือระดับยอดมวยของเขานะครับนะถ้ามาเจอแบบไอ้เนี่ยเนี่ยจะว่าสิภาควัดทั้งไหนเนาะก็คือหยอกเล็กน้อยนี่ไหมนั่นเอาอันนี้ก็คือโชว์เหนือชั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางท่านก็จะน็อกไปเลยเนี่ยเฮ็ดง่ายๆทำง่ายๆเขาบอกว่าชกยกแรกยกสองก็ไม่มีราคาแล้วเนี่ยเอาหมดยกเอาหมดยกสามยกสุดท้ายนะครับนะก็เรียกว่ากองเชียร์ก็เชียร์เอามันเฉยๆนะเชียร์ได้แต่ไม่ได้ลุ้นเนี่ยคือภาพซาโลยกที่ผ่านมาสำหรับคู่นี้ก็มีการนำไปลงที่กัมพูชานะครับนะไอช่อง YouTube นะเนี่ยอันนี้ก็คือภาพช้านะครับไอช่อง YouTube ของกัมพูชาเนี่ยก็มีคอมเมนต์เข้ามานะลองเข้าไปอ่านดูนะครับท่านเข้าไปอ่านดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจแล้วก็จดไว้นะครับนะซึ่งส่วนมากก็จะบอกว่ามวยคนละชั้นยังไงก็รู้ว่าสู้เขาไม่ได้แน่นอนแล้วก็บอกว่าขอแสดงความดีใจกับพิษเสหะนะครับที่ได้ 200,000 บาทนะเอาแต่ก็ยังมีคอมเมนต์หลุดโลกอยู่นะครับ 3-4 ข้อความที่บอกว่าล้มมวยบอกว่าเป็นล้มมวยให้กับไอ้สิทธิชัยนี่นะเขาบอกว่าชกที่บ้านของตัวเองชกเก่งกว่านี้ทำไมไปชกที่ประเทศไทยทำไมไม่เห็นทำอร่อยเลยอันนี้ก็คือคนที่ดูมวยไม่เป็นเลยนะครับนะดูมวยไม่เป็นก็ดูแต่มวยตัวเองว่าทำไมไม่ต่อยแต่ไม่รู้ว่าสิทธิชัยเป็นใครนะเคยชกกับใครนะครับนะไอ้คนที่ดูมวยไม่เป็นเนี่ยแต่ชอบคอมเมนต์นะไอ้คอมเมนต์มั่วๆเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าขายหน้าตัวเองอะไรยังสิทธิชัยนะถ้าชกกับพิษเสหะนะครับไม่ว่าจะชกที่ประเทศไหนเอาญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรืออเมริกานะรับรองไม่มีราคาเล่นนะที่ประเทศไหนเขาก็ไม่เล่นนะครับเพราะมวยผิดชั้นผิดประเภทอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ได้ถามเข้ามาก็เลยเอาคู่นี้มาให้ดูนะครับเนาะเอารางวัล 300,000 บาทสำหรับสิทธิชัยนะส่วนพิษเสหะ 200,000 ผลตัวสิธรรมราติเอาสำหรับวันนี้ก็มวยก็ไม่ค่อยมันนะครับเพราะไม่สูสีแต่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามวยระดับโลกกับมวยที่เก่งในประเทศการชกจะออกมาในรูปแบบใดนะครับเนาะก็คงไม่มีเสียงบอกว่าถ้าแน่จริงไปชกที่กัมพูชาสิอันนี้ก็คือมวยผิดชั้นผิดประเภทนะครับนะก็อยู่ที่ว่าจะน็อกหรือไม่น็อกนะแต่ก็ไม่น็อกขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ